ระหว่างวันที่25ถึง30สิงหาคมนี้รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่40ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพมหานครเป็นการหารือร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อให้ไอป้าบรรลุข้อเสนอต่างๆอาทิการลดช่องว่างการพัฒนาของรัฐสมาชิกอาเซียนและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เป็นต้นโดยนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนทำหน้าที่ประธานการประชุม ASEAN will be stronger when we are committed to our belief in democracy, rule of law and good governance 25ถึง30สิงหาคมนี้ขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับการประชุมไอป้านิติบัญญัติร่วมมือร่วมใจก้าวไกลเพื่อประชาคมที่ยั่งยืน